คครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างโบท็อกซ์นะครับแล้วก็ฟิลเลอร์นะครับคือจะมีคนไข้สอบถามว่า2อย่างเนี้ยครับตัวยา2ตัวนะครับระหว่างโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์เนี่ยใช้แตกต่างกันยังไงแก้ปัญหาอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวโบท็อกซ์ก่อนแล้วกันนะครับโบท็อกซ์เนี่ยก็เน้นสำหรับบริเวณที่ออกฤทธิ์ด้วยกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าตัวโบท็อกซ์เองเนี่ยทำงานในการคลายกล้ามเนื้อนะครับอย่างเช่นริ้วรอยต่างๆเช่นริ้วรอยหางตาริ้วรอยบริเวณขมวดคิ้วริ้วรอยบริเวณหน้าผากนะครับรวมไปถึงที่มักจะนิยมมาฉีดกันก็คือการลดขนาดกล้ามเนื้อของกรามที่ลดนี่ก็คือคลายการทำงานกล้ามเนื้อของกรามนะครับก็จะทำให้หน้าเราเรียวลงนะครับจริงๆแล้วโบท็อกซ์ก็สามารถที่จะฉีดบริเวณอื่นได้อีกนะครับเช่นนะครับน่องนะครับในบางคนที่ต้องการลดขนาดของน่องนะครับหรือว่าบริเวณของคางในกรณีคนที่มีกล้ามเนื้อคางที่แข็งแรงมากๆนอกจากนี้แล้วหลังๆมาเนี่ยครับก็จะมีคนมาฉีดกลุ่มของออฟฟิศซินโดรมหรือพวกที่มีอาการปวดหลังนะครับจากการที่นั่งทำงานบ่อยๆเราก็จะสามารถใช้โบท็อกซ์เนี่ยในการคลายกล้ามเนื้อได้ต่อมากลุ่มของฟิลเลอร์เนี่ยครับเป็นสารกลุ่มเติมเต็มนะครับซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยครับก็จะเป็นสารในกลุ่มของไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับเดี๋ยวนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดค่อนข้างหลากหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นวิจูแรนนะครับก็จะเป็นสารในกลุ่มเดียวกันดังนั้นฟิลเลอร์เนี่ยก็จะใช้ในการเติมเต็มส่วนต่างๆนะครับเช่นร่องแก้มคางหน้าผากใต้ตาดังนั้นคือการทำงานของตัวฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์จะแตกต่างตรงที่ว่าโบท็อกซ์เนี่ยเน้นในการคลายกล้ามเนื้อนะครับส่วนฟิลเลอร์ใช้ในการเติมเต็มนะครับสงสัยแล้วนะครับว่าโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์แตกต่างกันยังไงถ้ามีข้อสงสัยยังไงสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ TNC Clinic นะครับ